大家好，欢迎大家收看开心学汉语。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนประโยคง่ายๆนะคะที่ใช้ในการกล่าวลาเป็นภาษาจีนนะคะหลายๆคนคงรู้จักกันแล้วกับคำว่าใจเจ๋นะคะใจเจ๋แจ่เจ่คำนี้นะคะมีความหมายว่าแล้วพบกันใหม่ค่ะนอกจากคำว่าแจ่เจี้ยนคำนี้นะคะก็ยังมีคำอื่นๆอีกเราไปดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยแป้แป้ล่ะแป้แป้ล่ะคำนี้นะคะมาจากคำภาษาอังกฤษนะคะเดาได้ไหมเอ่ยมาจากคำว่าอะไรเอ่ยถูกต้องบาย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 นั่นเองนะคะคนจีนเขาก็พูดว่าแป้แป้ล่ะแป้แป้ล่ะบายบายก่อนนะแล้วก็แจ่再会再会再会มีความหมายว่าอะไรเอ่ยใจแปลว่าอีกครั้งคุยมาจากคำว่าคุยเจียนที่แปลว่าพบเจอกันนะคะ再会ก็จะหมายถึงแล้วพบกันใหม่นะคะ再联系再联系再แปลว่าอีกครั้ง联系联系แปลว่าติดต่อ再联系再联系ก็ไว้ติดต่อกันใหม่อีกครั้งนะคะ失陪了失陪了失陪นะคะมีความหมายว่าขอตัวค่ะเพราะฉะนั้น失陪了ก็ขอตัวก่อนนะคะคำว่า陪ตัวนี้นะคะมีความหมายว่าทำเป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนนะคะยกตัวอย่างเช่น我陪你吃饭我陪你吃饭ฉันทานข้าวเป็นเพื่อนเธอนะฉันทานข้าวเป็นเพื่อนเธอนะหรืออย่างเช่นว่าเพ่งหนีหวานว่าเพ่งหนีหวานฉันไปเที่ยวเป็นเพื่อนเธอฉันไปเที่ยวเป็นเพื่อนเธอหรือฉันเล่นเป็นเพื่อนเธอนะคะ有空再聊有空再聊คำว่า有空再聊ก็มีความหมายว่ามีเวลาแล้วเรามาคุยกันอีกนะมีเวลาแล้วเรามาเมากันอีกนะคำว่า有นะคะก็แปลว่ามีคงแปลว่าเวลานะคะอยู่คงก็คือมีเวลาว่างใจอีกครั้งหนึ่งเหลียวมาจากคำว่าเหลียวเทียนเหลียวเทียนเหลียวเทียนก็แปลว่าพูดคุยเมาส์นะคะซึ่งนะอยู่คงใจเหลียวอยู่คงใจเหลียวก็จะมีความหมายว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาค่อยมาคุยกันใหม่นะนะคะประโยคนี้นี่ยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะตัดคำว่าเหลียวใส่ verb ตัวอื่นอย่างเช่นอยู่คงใจชื่อ有空再去มีเวลาแล้วค่อยไปกันนะคำต่อมาค่ะ我不得不说再见了我不得不说再见了ประโยคนี้ยาวหน่อยนะคะเอามีคำว่า再见อยู่แล้ว再见ก็หมายถึงแล้วพบกันใหม่นะคะมาดูคำนี้我หมายถึงฉันค่ะ不得不不得不ก็เป็นการบอกว่าจำเป็นต้องไม่ทำไม่ได้ก็คือต้องทำจำเป็นต้องนะคะชัวชัวแปลว่าพูดนะคะใจเจี้ยนลาก่อนเหลอะแล้วมันรวมกันทั้งประโยค我不得不说再见了ก็จะมีความหมายว่าฉันจำเป็นต้องพูดลาก่อนแล้วนะฉันจำเป็นจะต้องขอตัวก่อนแล้วนะคะ我先告辞了我先告辞了คำว่า我นะคะมีความหมายว่าฉันนะคะ先ตัวนี้ก็คือก่อนนะคะเป็นการบอกว่าให้ทำอะไรก่อนนะคะวางหน้าคำกริยานะคะ告辞告辞ก็คือกล่าวลากล่าวลานะคะ了ก็มีความหมายว่าแล้วดังนั้น我先告辞了我先告辞了ก็จะมีความหมายว่าฉันขอกล่าวลาก่อนนะคะฉันขอกล่าวลาค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนประโยคที่ใช้ในการกล่าวลาภาษาจีนไปหลายประโยคเลยนะคะยังไงก็ลองนำไปฝึกใช้ดูนะคะไม่ยากอย่างที่คิดอะค่ะอ๋ออย่าลืมนะคะกด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปสอนภาษาจีนเพื่อภาษาจีนจีนเพื่อเพลินของป๊อปปี้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ต้องกล่าวคำอำลากันแล้ว我不得不说再见了拜拜啦